หลายคนบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่าอะไรละ่ะคือคนอยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องห่วงใช่ไหมยิ่งเป็นเวลาสุดท้ายแม้ว่าจะทํางานอยู่ไกลก็อยากจะต้องไปดูใจพ่อแม่ก็จเห็นใจหัวอกหัวหน้างานมั่งไม่ได้เหรออยู่ดีๆไปหายไปไหนไม่บอกเลยก็ต้อง ว่ากันนิดนึงแต่อันนี้อาจจะว่าแรงไปหน่อยเ,ออเพราะว่าทางฝั่งนั้นแม่เขาตายพอดีเลยไงเขาเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่เห็นใจลา,<อ>า,ามัว่วซัวอย่างนี้ได้ยังไงเออเนี่ยหนุ่มพนักงานขับรถของคอสมกรผู้ชมคะจะลาไปดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าส่งข้อความไปบอกหัวหน้าหัวหน้าด่า ก็ทำให้รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางต้นสังกัดออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็มีการเรียกตัวหัวหน้านี่ไปพูดคุยค่ะก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่อว่าโบค่ะเขาระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจนําข้อความการสนทนาผ่านไลน์นี่แหละระหว่างตัวเองกับหัวหน้างานที่ขอลาก,กลับบ้านโดยอ้างเหตุผลว่าแม่ป่วยหนักอาการน่าจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าฝ่ายหัวหน้าตอบกลับทาควันค่ะว่าทําไมหยุดงานมั่วซั่วแบบนี้ไม่แจ้งล่วงหน้า กลับมาขอพบตัวหน่อยนะทําให้คุณโบตอบกลับสั้นๆว่าเออก็ไม่รู้จะตอบคําไหนแล้วก็บอกว่าเออคาเดียวนี่แหละค่ะ เดี๋ยวจะกลับไปเคลียร์ให้นะคะพร้อมกับแนบรูปแม่ที่นอนป่วยมีสายระยงระยางเต็มไปหมดค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องนี้จากคุณโบค่ะที่เขากําลังจัดเตรียมงานสวดพระอภิธรรมให้กับแม่ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็การชปนกิจนะคะจะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมที่จังหวัดกําแพงเพชรนะโดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าทํางานเป็นพนักงานขับรถเมในกรุงเทพนี่แหละสังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมา7ปีแล้วนะคะหลังจากนี้ ไม่รู้ว่าอนาะคตจะทํางานด้วยกันได้หรือเปล่ากังวลใจค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะได้รับผลกระทบนับจากนี้ไปค่ะก็คือผมทางบ้านโท,โทรมาแจ้งมากระทันหันแล้วผมก็วันนั้นคือจะเป็นมาทํางานแล้วผมก็ไลน์บอกเขาว่าผมต้องกลับบ้านด่วนนะ <S <S เพื่อมาดูใจแม่ทางบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วครับคําตอบที่ได้กลับมาก็คือเขาบอกว่า ทำไมหยุดงานมั่วซั่วแอย่างนี้ผมก็เลยตอบกลับไปว่าแม่ผมกาลังจะตายพี่จะให้ผมทํำยังไงครับเขาก็ส่งเขาถ่ายภาพแม่ด้วยนะอยู่<ฆ>เตียงที่เบอร์ของญาตเบอร์สายมันก็ระยงระยางอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็คือตอนหลังก็ออกมาบอกกนะันเนาะเพราะตัวเขาพูดก็พูดเซฟๆนะว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสรุปก็ อสอมกเพราะคอสอมกเขาออกมาชี้แจงแล้วเพราะว่าเราก็สอบถามไปกังเขาว่าเคสนี้ใช่ไหมของทางอสอมกมาบอกใช่ก็คอสอมกรเรียกตัวหัวหน้าง,งานคนที่บอกว่าทําไมรายง,งานมั่วซั่วแบบนี้เนี่ยมาสอบสวนละเป็นผู้หญิงอายุ56ปีเบื้องต้นเจ้าตัวก็ยอมรับผิดบอกอ่านข้อความทางไลน์ไม่ละเอียดเองแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อองค์กรเขาเขาก็เลยทําทันบนไว้ก็ว่ากก่าวตักเตือนไปว่ามันเป็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมนะนะเพราะว่า ที่ต้องทันบนไว้มันคงไม่ได้มีอะไรเลยเถิดเท่านี้ก็ถือว่าประมาณหนึ่งแล้วถูกไหมเพราะว่าคนนี้เขาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมทําผิดม,มาก่อนทํางานทางขอสอมกอกมาเป็นสิปีความผิดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกถ้าเป็นคนปกติเขาคือว่าเราลงอายาเหมือนกันอันนี้ก็คือทําทันบนเอาไว้นะครับทา,ทางตัวผมเองเนี่ยในฐานะผู้ในการองค์การขนส่งนบลชนกรุงเทพเนี่ยก็ได้กาชับไปยังพอ,อเขตทุกเขตแลวว่ายังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก เพราะว่าเรื่องขวัญและกำลังใจของพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับทางผอคอสมกยังยืนยันด้วยนะคะบอกกับทีมข่าวแล้วว่าขอให้คุณโบสบายใจได้นะคือวางใจได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครกลั่นแกล้งหรือว่าไปตรวจสอบโทษที่โพสต์ข้อความไปนะซึ่งทางคสมกเองก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงเสียใจด,ด้วยนะคะที่คุณโบต้องสูญเสียคุณแม่ไปคะ่ะครับก็แสดงความเสียใจด้วยเข้าใจแหละว,ว่าโศกเศร้ากันทุกฝ่ายเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้